ยังไม่หยุดเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ฮะว่าคลั่งไม่หยุดจริงๆฮะเสียต้อยก็คือคนที่ไปยิงเด็กนักเรียนม.6นะฮะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยชนกันตายคาที่เลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะคือหลังจากที่ตำรวจคุมตัวเสียต้อยเข้าคุกไปแล้วเนี่ยฮะจังหวะนั้นเสียต้อยยังอารวาสไม่เลิกครับไปมีเรื่องฮะแล้วก็ไปอารวาสในคุกครับทำร้ายผู้ต้องหาบาดเจ็บสาหัสไป1คนสุดท้ายตำรวจต้องมีการคุมตัวเสียต้อยเนี่ยไปแยกขังเดี่ยวกันเลยฮะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ตอนที่ตัวเสียต้อยเนี่ยฮะไปทำร้ายผู้ต้องหาในคุกกันนิดนึงฮะแต่ว่าก่อนจะไปดูภาพตอนนั้นนะฮะเราขอย้อนไปดูพฤติกรรมตรงนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเป็นพฤติกรรมของเสียต้อยฮะหรือว่านายธีรศักดิ์บุญเรืองนะครับอายุ12ปีขณะที่ขับรถเก๋ง BMW นะครับมาบนถนนด้วยความเร็วก่อนจะไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียนชั้นม.6นะฮะเด็กทั้ง3คนเนี่ยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนประจำอำเภอเขาพนมจนล้มลงนะครับหลังจากนั้นตัวของเสียต้อยครับได้เดินลงจากรถแล้วก็ใช้ปืนจ่อยิงนักเรียนคนละนัดดับ3ศพอย่างที่เราเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่5กันยายนที่ผ่านมาบนถนนสายเขาพนมถึงทุ่งใหญ่ที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนเป็นนักเรียนชั้นม.6 ครับประกอบด้วยนายนนทพัฒน์อายุ18ปีนะครับถูกยิงเข้าที่ใบหน้านางสาวพันธีรายุ18ปีคนนี้ถูกยิงเข้าที่ด้านหลังด้านซ้ายครับแล้วก็นางสาวณัฐนิชาพันเซ้งอายุ18ปีคนนี้ถูกยิงเข้าที่ด้านหลังซ้ายนะครับแล้วก็ใกล้กันพบกับซากรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยน้อง3คนเนี่ยเขานั่งซ้อนท้ายกันมาปรากฏเจ้าหน้าที่ไปเจอว่าซากรถจักรยานยนต์ที่น้อง3คนเขานั่งกันมาเนี่ยถูกเผาวอดทั้งคันครับซึ่งพยานแวดล้อมเชื่อว่าเป็นฝีมือของเสียต้อยครับที่ราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผารถแต่หลังจากเกิดเหตุได้ไม่นานอย่างที่เมื่อวานนี้เราเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับตำรวจก็ปิดล้อมจับกุมเสียต้อยครับที่บ้านพักที่ตำบลพรุเตียวพร้อมกับรถเก๋งคันเกิดเหตุโดยเสียต้อยก็อ้างว่าสาเหตุก็คือเสพยาบ้าไป2เม็ดแล้วเกิดอาการหลอนครับคิดว่ามีคนจะมาตามฆ่าซื้อยามาจากสาวคนหนึ่งครับในตำบลสินปุนนะครับมา10เม็ดในราคา300บาทแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเด็ก3คนเลยฮะแต่เพราะเมายาเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับแล้วส่วนรถจักรยานยนต์ที่น้องทั้ง3คนนั่งมาตัวเสียต้อยก็ยืนยันว่าไม่ได้เผารถผู้ตายครับรถเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้เองครับผมเรื่องราวมันเหมือนจะจบนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ตำรวจคุมตัวเสียต้อยเข้าคุกไปได้ฮะเวลาประมาณช่วง 5:00 น.เสร็จๆของเมื่อวานที่ผ่านมาฮะแต่ปรากฏว่าพอผ่านไปไม่ถึง1ชั่วโมงครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่จับตัวเข้าไปในห้องขังเนี่ยโอ้ยังคลั่งไม่เลิกครับคุณผู้ชมฮะเสียต้อยอาละวาดแล้วก็ลงไม้ลงมือทำร้ายผู้ต้องหาในห้องขังบาดเจ็บสาหัสไป1คนครับจากการสอบถามครับทราบมาว่าขณะที่ตำรวจคุมตัวเสียต้อยไม่นานเนี่ยนะฮะก็เกิดอาการคุ้มคลั่งอย่างหนักครับชกต่อยทำร้ายผู้ต้องหาชายที่ถูกคุมตัวอยู่ก่อนหน้านี้โดยใช้วิธีการแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะจับหัวโขกกับพื้นปูนเลือดอาบเต็มพื้นห้องควบคุมเลยฮะบาดเจ็บสาหัสกันไปนะครับตำรวจในเวลานั้นเนี่ยก็ต้องใช้ไม้งามเข้าไปชาร์จตัวแล้วก็แยกทั้งคู่ออกจากกันก่อนจะจับตัวเสียต้อยเนี่ยขังเดี่ยวเพื่อความปลอดภัยฮะเนี่ยฮะตำรวจต้องใช้กำลังกันหลายนายกันพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะผู้ต้องหาแค่คนเดียวนะฮะแต่แน่นอนว่าอยู่ในการคุ้มคลั่งอยู่นะครับคือในห้องควบคุมตัวเนี่ยมันมีผู้ต้องหาหลายคนนะฮะแต่มีคนนึงเนี่ยที่บาดเจ็บสาหัสกันไปก่อนนะครับขณะที่วันนี้ครับเดี๋ยวตำรวจจะมีการเตรียมสอบปากคำเสียต้อยในช่วงเที่ยงวันนี้ฮะแต่ก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการนำตัวเสียต้อยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะว่าถ้านำตัวไปทำแผนเนี่ยไม่รอดถูกรุมประชาทันแน่นอนฮะขณะเดียวกันครับตำรวจก็แจ้งข้อหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับมีอาวุธปืนกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับรวมไปถึงยิงปืนในที่สาธารณะแล้วก็ข้อหาเสพยาด้วยก่อนที่จะคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดกระบี่ในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับการคัดค้านการประกันตัวด้วยอีกมุมหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับครอบครัวของน้องๆทั้ง3คนที่ถูกยิงตายนะครับนี่ครับภายในงานศพยังทำใจกันไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับแม่ของณัฐนิชาครับเล่าให้ฟังทางน้ำตาบอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างมากครับไม่คาดคิดมาก่อนว่าลูกสาวจะถูกยิงตายแบบนี้แล้วอยากให้คนร้ายเนี่ยถูกประหารชีวิตไปเลยฮะคุณผู้ชมไปฟังเสียงแม่ของน้องกันนิดนึงครับไปเจ้ามาอะไรนี่เขามาทำแบบนี้ลูกเมียเคยเป็นพ่อเคยอย่างนี้ดูแลพฤติกรรมของคนก่อเหตุมันโหดร้ายเกินไปเนาะใช่เกินความเป็นคนตอนนี้เจ้าหน้าที่จับตัวได้แล้วเนี่ยอยากให้ต้องเลยต้องหนีทุกเลยพลังงานนี้บอกพลังงานมันจะเลื่อยมันตั้งมันประจำแล้วในมือ
ขณะที่ Facebook ของทางโรงเรียนเองนะครับก็ได้มีการนะครับขึ้นข้อความโพสต์อาลัยน้องๆทั้ง3คนเนี่ยนะครับก็ขอให้นะครับดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์นะครับโดยเพื่อนๆก็เข้ามาแสดงความอาลัยแล้วก็ขอให้ไปสู่สุคตินะครับหลังจากจะต้องเสียชีวิตนะฮะทั้ง3คนเนื่องมาจากตัวของเสียต้อยที่เมายาบ้าแล้วเสียต้อยก็ไม่รู้จักกับเด็กทั้ง3คนเลยนะคุณผู้ชมครับผมนะฮะน้องๆทั้ง3คนจริงๆก็วัยม.6 แล้วนะฮะกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมดูฮะทางโรงเรียนเองเขาก็มีการนำข้อความเนี่ยนะฮะในการที่จะไว้อาลัยนะครับขอวิญญาณศิษย์ครูสู่สวรรค์นะคะแล้วก็เนี่ยครับผมเป็นมณีพุทธธรรมค้ำแผ่นดินนะฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นกลอนที่ฝากเป็นข้อคิดไว้ด้วยนะครับแด่ศิษย์ครูด้วยอาลัยนะครับส่วนทีนี้ครับน้องคนหนึ่งคุณผู้ชมครับในบรรดา3คนเนี่ยฮะน้องณัฐนิชาครับหรือว่าน้องน้ำฝนน้องเนี่ยจริงๆเป็นนักกีฬาเปตองของโรงเรียนนะครับเพิ่งไปแข่งชนะในระดับภาคที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮะรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทคู่หญิงฮะนางสาวณัฐนิชาพันเสงเนี่ยนะครับผมรวมถึงก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวแทนของภาคใต้ครับไปแข่งขันกีฬาเปตองพัทลุงเกมนะครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37และสงขลาเกมที่จังหวัดสงขลาด้วยล่าสุดจริงๆน้องมีกำหนดว่าจะไปแข่งระดับประเทศนะครับแข่งกีฬาเปตองเนี่ยนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่คือผลงานนะของน้องน้ำฝนนะครับผมแล้วก็ทางเพจเปตองปักใต้เขาก็ทำคลิปไว้อาลัยนะต่อการจากไปของน้องน้ำฝนแล้วก็เนี่ยครับเพจเปตองปักใต้เขาเขียนแบบนี้ยาเสพติดมาทำลายชีวิตนักเรียน3คนที่เขาพนมหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนักกีฬาเปตองมีฝีมือตัวแทนกระบี่เพจเปตองปักใต้ขอประณามผู้ก่อเหตุและเรียกร้องภาครัฐแก้ปัญหาอย่างจริงจังครับหลังเกิดเหตุการณ์นี้ฮะคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่ายังไม่สำนึกเนี่ยฮะยังไม่สำนึกเลยนะคือพูดง่ายๆว่าไปยิงน้องตายแล้วนะครับแล้วพอเข้าไปอยู่ในห้องขังเนี่ยก็ยังไปอาละวาดไปคุ้มคลั่งอีกนั่นหมายความว่าคนแบบนี้นะฮะบางคนบอกขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมในโลกออนไลน์ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วฮะควรจะตายจากกันไปเลยฮะเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาระของสังคมต่อไปอีกนะฮะอันนี้คือในมุมมองของคนในโลกออนไลน์นะที่บอกแบบนั้นนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนสักคู่นึงนะครับช่วงหน้ารู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8